เอาละครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมก็จะมาลองสร้างวิทเทอร์ในรูปแบบที่แปลกๆกันนะฮะก็จะคล้ายๆกับไอรอนโกเลมสโนว์โกเลมนะครับก็คือสร้างแบบแปลกๆอ่ะนะครับแบบสร้างแบบตะแคงอะไรอย่างงี้นะทุกคนนะครับซึ่งถ้าใครดูคลิปก็จะรู้ว่าเนี่ยไอพวกนี้เนี่ยมันสามารถคือไม่จำเป็นต้องแบบสร้างแบบปกติก็ได้อะเข้าใจไหมสร้างตะเคงก็ได้สร้างกับหัวมันก็ได้นะครับประมาณนั้นแหละทุกคนวันนี้ผมก็จะมาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมเกียดหาผมก็พิมพ์เลยแล้วกันนะครับโอเคก็สร้างปกติมันก็แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เอาหัววิทเทอร์ใส่ไปใช่ป่ะแล้วก็วางก็ไม่มีอะไรใช่ไหมก็ปกติใช่ป่ะรอบๆก่อนโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะสร้างให้แบบมาดูแบบแปลกไปจากเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะนี่นะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนกับไอรอนโกเลมแหละทุกคนเพราะว่ามันใช้มันวางอย่างนี้เหมือนกันอะนึกออกไหมนะครับก็แค่วางหัวกะโหลกวิทเทอร์แค่นั้นเองนะครับก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่ผมมันจะได้เหรอมันจะชนกันนี่หว่าทุกคนมันจะชนกันนะครับผมจะบอกให้เราลองดูแล้วกันเฮ้ยผมว่าไม่ได้ว่ะผมว่าสร้างแบบนี้ไม่ได้แน่เพราะว่ามันจะระเบิดใช่ไหมไม่ได้ว่ะนี่นะฮะโอ้โหสี่ตัวแล้วก็ระเบิดพร้อมกันปุ้มปุ้มโอ้โหเอาละฮะก็ประมาณนี้ทุกคนก็นั่นแหละมันก็สร้างตะแคงได้สร้างกับหัวได้นะครับผมแต่ผมแค่จะลองแบบนี้นะแล้วก็เหมือนไอรอนโกเลมนั่นแหละนะครับโอ้โหไอ้นี่มันเป็นไรเนี่ยทำไมมันสะบัดปีวะโอเคนะครับคุณผู้ชมฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ